เจ็บหรอประสบการณ์การทำงานของบริษัทเรา5ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเราส่งงานตามที่ลูกค้ากำหนดไม่เคยโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแม้แต่รายเดียวค่ะเท่าที่ออมดูนะคะบริษัทคุณจุ๋มผลงานโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นจริงๆใช่ครับคุณออมบริษัทเรามาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วอีกอย่างนึงนะครับเราทำธุรกิจคอนสตรัคชั่นแบบครบวงจรนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลสำคัญที่ออมเลือกบริษัทนี้ส่วนเรื่อง After Sales Service ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะลงไว้ในสัญญาเลย2ปีใช่ค่ะคุณออมตัดสินใจไม่ยากหรอกค่ะค่ะแต่เนื่องด้วยมูลค่าของโครงการสูงถึงเกือบ150ล้านออมเลยอยากเข้าไปดูการทำงานของช่างในบริษัทของคุณจุ๋มก่อนนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาเอางี้ไหมครับคุณแม่เราไปดูที่โครงการ LKT Property ไหมครับเขากำลังก่อสร้างอยู่พอดีจริงด้วยค่ะคุณแม่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยได้ได้ดีไหมคะคุณออมดีค่ะคุณจุ๋มค่อยๆนะค่อยๆพ่อไม่อยากตัดไหมมาขึ้นพ่อพร้อมกันพ่อขึ้นดิครับไหนไหมได้ครับไอ้นี่ไอ้นี่จริงๆโครงการนี้ก็เป็นของท่านดร.ดนัยนะคะคุณออมเอ้าเหรอคะออมเพิ่งทราบว่าโครงการนี้ก็เป็นของคุณพ่อด้วยน่าจะเป็นเพราะท่านดร.ดนัยเป็นแค่หุ้นส่วนนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดคุณออมเลยไม่ทราบค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อกันเลยไหมครับได้ค่ะคุณจุ๋มได้งานโครงการของพ่อยังไหมคะเยอะค่ะคุณออมเป็นอะไรมากหรือเปล่านิ้วไม่เป็นไรครับยังไหววันหลังก็ต้องระวังนะครับวันนี้คนงานน้อยไหวแน่นะลูกไหวครับอ่ะเอาให้เสร็จได้รีบกลับบ้านเอาที่ละแผ่นนะที่ละแผ่นไปโครงการสาทรโครงการศรีนครินทร์แล้วก็เกือบอีก20โครงการเลยค่ะส่วนใหญ่ที่ทำมีงานตกแต่งเยอะไหมคะเยอะค่ะคุณออมส่วนใหญ่ก็เกือบทุกโครงการค่ะถ้าคุณออมเลือกบริษัทผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวออมขอเดินดูนิดนึงแต่น่าจะเลือกบริษัทของคุณจุ๋มนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญมิ้วขึ้นไปพอครับเอาขึ้นอีกอันนึงเลยครับไหวแล้วมิ้วไหวครับมันอันตรายแล้วไม่เป็นไรครับจะได้กลับไปไวเอ๊ห้องนี้ห้องอะไรเหรอคะอ๋อห้องลิฟต์ครับเข้าไปได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับมิ้วไม่ได้เอาลงก่อนครับเข้าไม่ไหวเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะจะพยากรณ์นะคุณออมเป็นอะไรบ้างเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะหือแกทำงานกันยังไงขอโทษครับขอโทษครับไม่รู้เหรอว่านี่คือคุณหนูออมสินลูกสาวของท่านดร.ดนัยขอโทษครับขอโทษครับผมไม่คิดว่าท่านจะเข้ามาครับใจค่ะใจเย็นพวกเราผิดเองเขาทำตามหน้าที่พวกเราผิดที่ไม่ได้แจ้งเขาก่อนค่ะขอโทษอีกครั้งนะครับดีนะที่พวกคุณใส่หมวกเซฟตี้ไม่อย่างนั้นของตกใส่ต้องแย่แน่เลยค่ะแกคิดว่าฉันใส่หมวกเซฟตี้แล้วจะทำอะไรตกใส่ก็ได้หรอทำไมล่ะฉันบอกให้ใส่จะทำอะไรครับอยู่เฉยเอาลงเจ็บไหมฉันถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บหรอคุณจุ๋มคะทำแบบนี้ไม่เกินไปหรอคะไม่เจ็บหรอกค่ะคุณออมนี่มันเป็นหมวกเซฟตี้ไม่เจ็บหรอกค่ะเดี๋ยวจุ๋มจัดการมันเองบีมเอาขวดมาให้แม่ค่ะคุณแม่ฝากบอกพี่ลูกเดี๋ยวออมจัดการเองค่ะคุณจุ๋มก็ดีนะคะคุณแม่สงสัยคุณออมเขาจะแค้นได้ค่ะ
ชิญค่ะคุณทำงานที่นี่นานหรือยังนานแล้วครับเรารักบริษัทนี้ไหมรักครับจงรักกรรมที่ก่อเถอะที่รักบริษัททำงานถวายหัวพวกคุณยังทำกับเขาได้ขนาดนี้แล้วฉันเป็นลูกค้าพวกคุณจะทำกับฉันขนาดไหนคุณออมมันคนละเรื่องกันนะคะพวกนี้มันเป็นแค่คนงานคุณออมอยู่สูงกว่านั้นค่ะคุณจุ๋มเข้าใจผิดแล้วค่ะจะสูงจะต่ำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเสื้อผ้าหรืออาชีพมันอยู่ที่การกระทำและจิตใจของคนคนนั้นว่าสูงหรือต่ำต่างหากคุณออมคะแล้วแบบนี้คุณออมจะได้ค่ะในเมื่อจิตใจพวกคุณมันต่ำขนาดนี้ออมจะไม่ร่วมงานด้วยเด็ดขาดและที่สำคัญนะคะออมจะบอกให้คุณพ่อยกเลิกสัญญากับพวกคุณทั้งหมดไม่นะครับคุณออมอย่าทำแบบนั้นนะครับคนดีๆอย่างพวกคุณไม่ต้องกลัวตกงานนะคะไปทำงานที่บริษัทฉันฉันรับหมดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับถึงกับบริษัทล้มละลายเลยนะแต่เชฟยิ่งพิมพ์แม่แม่ครับฉันจะเป็นลมแม่ความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะผมจะได้น่าอยู่ขึ้น